สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆตำซั่วเซลมอนกันพริกก็ใส่ไปแล้วนะคะเป็นใส่พริกลงไปตำไปแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะพริกเหมือนเดิมใส่ผงชูรสไป1 ช้อนชาใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนี่หน้าร้อนของเมืองนอกนะร้อนจริงๆนะ30-31 องศาเลยเด้อไม่ใช่ร้อนธรรมดาด้วยนะน้ำผัดไทยค่ะเนี่ยน้ำส้มตำน้ำยำต่างๆของเราทำไว้นะคะเพื่อนจะได้ไม่เสียหายนะคะเอก็ทำไว้นี่คือมะนาวสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อวานต้มน้ำปลาร้าไว้ลุงฮันเหม็นชิงชังเลยลุงฮันเนาะได้โปรดเวลาต้มน้ำปลาร้าก็เพื่อนๆจะถามเอว่าต้มน้ำปลาร้าต้มยังไงอุ้ยง่ายนะคะเอาปลาร้ามาเป็นตัวใส่ลงไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปใส่ปลาร้าด้วยใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดก็ได้ถ้าคนชอบถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นก็จะเป็นน้ำปลา ได้น้ำปลาแล้วค่ะ อันนี้คือวิธีต้มน้ำปลาง่ายๆไม่ต้องไปซื้อใครนะคะเพื่อน ไม่ใช่ยากอะไรเลยต้องใส่ลูกฮันโทรมาหรือเปล่า มือถืออันหนึ่งอยู่ข้างบนมัวแต่คุยเพลินจะใส่ปลาหมดขวดเอาทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีช้อน3-4 ช้อนลูกฮันโทรมาเปล่าเดี๋ยวตำเสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปดูเอาโทรศัพท์ข้างบนนี่ไงเซลมอนเซลมอนของเราเป็นเซลมอนรมควันนะคะใส่ลงไปค่ะส้มตำซีฟู้ดใส่อันนี้ก็ได้นะอันนี้3 อัน 5 ยูโรกุ้งเดี๋ยวก่อนใส่ถั่วงอกลงไปแล้วก็จืดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะใส่เซมอนลงเลยนะแล้วค่อยๆใส่ขนมจีนทีหลังเนาะซื้อมาที่เจมโบ้อันนี้น่าจะ5 ยูโรนะคะถ้าจำไม่ผิด5 ยูโรก็เท่ากับว่าประมาณ80เกือบ200 บาทป่ะเนี่ยเ
ใส่อันนี้ลงไปด้วยนะจะได้นัวกุ้งอ่ะกุ้งซื้อมา3กระป๋อง5ยูโรซื้อมาจากจิมโบ้นั่นแหละค่ะลงไปจะได้นัวๆนะคะส้มตำซีฟู้ดเผ็ดยังไม่พออีกเลยยังไม่ได้ใส่ขนมจีนเลยเราชอบใส่น้ำปูเราเอาขอใส่น้ำปูแป๊บนึงเราลืมเอาน้ำปูมาใส่น้อยก็ได้ใส่เยอะก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะน้ำปูแซ่บที่ไม่ตำเพราะอะไรป่ะเรากลัวเส้นมันเละเรากลัวถั่วงอกมันเละกุ้งวิ่งหนีเนี่ยค่ะซีมอนลูกใหญ่ๆโตๆแซ่บมากแซ่บเป็นลีเดอร์แซ่บกระโดกกระเดียดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขยับกล้องแป๊บนึงมาเราไปหาจานเราใส่เราไปหาถาดมาเซลมอนตัวเป็นๆหรือส้มตำซีฟู้ดค่ะนะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวไปจัดกันนะคะเพื่อนจัดกันเดี๋ยวจะไปจัดหาผักก่อนนะฮะมันเยอะมากเลยเนี่ยกินหมดไหมหมดไม่หมดเดี๋ยวก็ติดตามตอนคลิปกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหาผักก่อนล้างผักก่อน
นะฝากกดติดตามคลิปทานด้วยนะคะเพื่อนจะเจอกันคลิปกินนะบ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายคือบ๊ายบายจากเธอเจ๊นี่ผักไปเดี๋ยวไปกินกันบ๊ายบาย